รายงานผลการดำเนินงานปี2557ซึ่งก็มีผลการ5มีนาคม2556นะครับที่ห้องสรุณาให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการโดยตลอดทั้งสำเร็จจากการที่ได้มีโอกาสดูแลงานของหน้าติดตามหลักของครับรายงานการพิมพ์ใหญ่สามัญประจำปี2556เปลี่ยนพ.ศ.นะครับรายละเอียดก็ปรากฏอยู่หน้า8ครับหน้า8นะครับแล้วก็จะไปนำตัวจังหวัดถนนการกีฬาในการถัดไปด้วยความวิถีในรายการต่อไปก็เป็นรูปแบบการที่จะปรากฏอยู่ในหน้า5แล้วก็หน้า6นะครับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอิเล็กทรูน่าที่ประธานสมาชิกเข้าร่วมประชุม50สโมสรในจังหวัดนายคุณพรชัยบางอย่างเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับครับขอขอพูดแล้วก็ครับครับขอพูดประชุมครับความกรุณาครับเราฝากไว้ลำใหญ่ความจริงผมก็เรียนกับตั้งแต่ก่อนอะไรที่จะทำให้กิจการกีฬาวอลเลย์บอลเราพัฒนาดีขึ้นท่านช่วยบอกด้วยเป็นต้องขอความร่วมมือนะครับท่านทั้งหลายเพื่อจะทำให้ทีมต้องไว้วางใจให้ผมมาบริหารสมัยเนี่ยเราจะเรียนแล้วคุณปราชัยครับพูดแทนและพูดแทนของสโมสรคุณบรรดาสโมสรสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับก็เรียนยืนยันว่าในหลักการดำเนินงานเราก็จะสานต่องานเดิมๆที่เราได้ทำกันมาเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่วางแนวทางไว้และก็สิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนกันมาในช่วงผมรับวาระมา2สมัยต่อเนี่ยก็จะมาขับเคลื่อนต่อนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ทางบรรดาสโมสรสมาชิกได้เสนอแนะหรือว่าในส่วนที่มีผู้ที่ได้เสนอแนะเรามาครับทั้งในส่วนของการจัดการแข่งขันในส่วนของการพัฒนากีฬาในภาพรวมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราปรารถนาก็คือการพาทีมกีฬาวอลเลย์บอลของเราไปแข่งขันโอลิมปิกในปีเสร็จๆข้างหน้าซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายในแวดวงของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งก็เชื่อว่าก็คงเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยด้วยที่อยากจะเห็นกีฬาวอลเลย์บอลก้าวไปสู่โอลิมปิกนะครับเราก็พยายามที่จะสานต่องานนี้แล้วก็จะใช้ความพยายามกันอย่างให้ถึงที่สุดนะครับที่จะนำพาทีมไปสู่โอลิมปิกได้